นี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่พี่บอกว่าเป็นมหัศจรรย์แล้วก็เป็นอัศจรรย์จริงๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างที่เนี่ยเป็นพืชพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่หายากนะครับแล้วก็อยากจะเฉลยว่าเมื่อวานนี้พูดค้างไว้บอกว่าเป็นพืชอะไรนะฮะก็คือต้นเฟิร์นเป็นพืชดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็งดงามมากตรงนี้มีกว่า500ชนิดแต่ปกติเนี่ยเฟิร์นเนี่ยจะไม่อยู่ตามแบบไม่มีไม่มีที่ราบในท้องทุ่งนาอย่างนี้จะไม่มีต้องอยู่ในป่าที่ลึกดึกดำบรรพ์จริงๆลึกๆจริงๆนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมาอยู่ในที่ท้องทุ่งนายังไงมาอยู่ที่อ่างทองได้ยังไงนะครับฉะนั้นอยากจะให้น้องบิ๊กไปพบกับเจ้าของเขานะครับแล้วคุณนี่แปลกมากมหัศจรรย์มากอีกตรงที่ว่าเวลาเขาลดน้ำเวลาที่มีหมายความว่าสวดไปลดไปอะไรใช่ใช่ใช่ครับมันถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งด้วยนี่น่าไปมาอีกต่อเลยครับ